สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้า Mi Mix นะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้มันเริ่มมีสเปคลีกออกมาแล้วนะครับเพราะว่าวงการมือถือเนี่ยตอนนี้แข่งการแข่งขันสูงกันมากนะครับแล้วเจ้า Xiaomi Mi Mix เนี่ยมันเป็นตัวแห่งอนาคตเป็นเรียกว่ามือถือคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยคืออยากจะลองทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ย Xiaomi เขาจะใส่เทคโนโลยีเทพๆเนี่ยมากับเจ้า Mi Mix ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลีกส์แล้วก็รูเมอร์สทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาทุกคนจะมากดพอสแล้วก็ย้อนกลับมาดูกันได้อีกสักทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ลีกส์ตัวเนี้ยคือค่อนข้างจะคอนเฟิร์มมาก็คือเขาระบุมาบอกว่าเจ้า Mi Mix ตัวต่อไปก็คือตัวที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับเขาจะใส่เทคโนโลยีที่โอเวอร์เกิน100 plus ขึ้นไปอยู่ใน3สเปคนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามือถือ Mi Mix ตัวเนี้ยจะต้องมี3อย่างที่จะต้องเกิน100ขึ้นไปนะครับก็ทุกคนก็สามารถลองแชร์ความเห็นกันมาก็ได้ว่าคิดว่าไอ้3อย่างเนี่ยที่100เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ส่วนมากตอนนี้ก็คือเป็น120 Hz refresh rateนะครับแน่นอนแล้วก็กล้องอาจจะเป็นกล้อง108ล้านเมกะพิกเซลก็ได้หรือว่าตอนนี้จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Xiaomi นะครับที่กำลังจะใส่เข้ามาในมือถือก็คือตัว100วัตต์ Fast Charging นะครับอันนี้ถ้าเกิดเขาใส่มานี่ก็มีกรี๊ดแตกเหมือนกันนะครับก็สะเทือนวงการมือถือแน่นอนหรือว่าเพราะว่าตอนนี้คือ Xiaomi เนี่ยเขาพยายามที่จะคิดค้นเจ้า under screen camera นะครับที่เหมือนกับว่าเป็นกล้องที่อยู่ใต้จอนะครับอาจจะเป็น 100% ที่แบบของหน้าจอเลยก็ได้นะครับโดยที่เหมือนกับว่าเราจะไม่เห็นกล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็น notch อะไรเลยก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนมีความเห็นก็ลองพิมพ์เข้ามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นกันได้ส่วนช่วงเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือก็ Xiaomi Redmi นะครับตัว K30 Pro เนี่ยตอนนี้ที่มีข่าวที่จะเปิดตัวเข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีนะครับเพราะว่าแล้วตอนนี้สมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับอย่าง Oppo นะครับอย่าง Apple หลายๆอย่างหลายๆตัวเนี่ยนะครับอย่างแม้ว่าจะเป็นตัว Xiaomi ด้วยกันเองอย่าง Black Shark 3เนี่ยนะครับก็เริ่มจะ push back ก็คือเหมือนกับว่าเลื่อนวันที่เปิดตัววันเปิดขายออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาสู่ leaksเรื่องที่2ก็คืออันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มจากบอสเองของ Redmi นะครับคุณลู่เว่ยปิงนะครับเขาก็พิมพ์เข้ามาบอกว่าไอ้ตัว K30 Pro เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเลื่อนนะครับเพราะว่าทุกคนส่วนมากจะเหมือนกับว่าเจ็บปวดแล้วก็ซัฟเฟอร์กับพวกเกี่ยวกับพวกรายการผลิตว่าเฮ้ยตอนนี้คือพวกวัสดุอุปกรณ์อะไหล่มันขาดนะครับแต่ไม่ใช่เสี่ยวหมี่นะครับแล้วเขาก็มียืนยันมาอีกทีนึงว่าไอ้มือถือของเขาเนี่ยมีพร้อมวางขายพอแน่นอนนะครับก็คือเป็นเรื่องที่โชคดีของพวกเราที่กำลังจะรอเจ้าตัว Snapdragon 865ในราคาประหยัดเป็น Flagship Killer และเรื่องสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเจ้า Redmi Xiaomi Redmi เหมือนกันนะครับเพราะว่า Xiaomi ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเขาออกพวกฟิตเนสแบนแล้วก็พวกตัวสมาร์ทวอชออกมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คือถ้าดูจากยอดขายนะครับใน Q4 ของปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะครับก็คือจะรู้ว่าเราเป็นรองแค่ Apple เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแล้วรอบนี้เนี่ย Redmi เนี่ยเขามีข่าวแว่วๆมาว่าเขาจะเปิดตัว Redmi Watch หรือว่าอาจจะเป็น Redmi Fitness Band ก็ได้เอาขึ้นมาที่จะสู้กับตลาดสมาร์ทวอชแล้วก็ตลาดฟิตเนสแทร็กเกอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นน่าสนใจมากเพราะว่า Xiaomi เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนเป็นสมาร์ทวอชในราคาประหยัดอยู่แล้วแล้ว Redmi เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่ารองท็อปเป็นเซคันด์ไลน์นะครับของเจ้าตัว Xiaomi เนี่ยถ้าเกิดว่าราคาลงไปได้อีกหน่อยแล้วสเปคดีพอๆกันนี่ก็มีกี้แตกเหมือนกันนะครับเพราะว่า Redmi เขาดังเรื่องเกี่ยวกับบัดเจ็ตดีๆแล้วก็สเปคดีๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดนะครับของเจ้า Xiaomi
นะครับที่ผมมีทั้งหมดแล้วก็เลยมาอัปเดตมาแชร์กับทุกคนนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็วันนี้สนใจสนเสริญนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ